เมนูถั่วตัดเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงบนถาดเกลี่ยให้ทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำและแบะแซลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเริ่มข้นเติมถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้รองด้วยถาดปูแผ่นไขมันเกลี่ยส่วนผสมให้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเมื่อส่วนผสมเริ่มทรงตัวนำพิมพ์วงแหวนออกพักจนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูถั่วตัดคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada